ือน้ำส้มคันไม้ใช่ไหมครับค่ะใกล้เติมสุกวันนี้เราจะแวะซื้อน้ำส้มคันไม้ไปฉีดให้อ้อยของเรานะครับน้ำส้มคันไม้ใช่ไหมครับค่ะขายยังไงครับนี่ขวดละ100เลยน้ำตาลขวด100แล้วนี่120ขนาด120ข้างบนเนี่ยจ้ะขอแข่งกันอ่ะมันแตกต่างกันไงขวดมันใหญ่กันใหญ่กันปริมาณไม่เท่ากัน120ขวดนึงเดี๋ยวคุยถุงใส่มั้ยมีค่ะขอบคุณมากจ้าได้แล้วร้อยแล้วครับน้ำส้มคันไม้เดี๋ยวเรานำไปฉีดให้สวัสดีครับวันนี้ไล่เติมสุขจะพามาฉีดฮอร์โมนแล้วก็น้ำส้มคันไม้นะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้เรามาสำรวจในไร่ของเรานะครับพบว่ามีเพี้ยไม่ทราบเป็นเพี้ยอะไรเหมือนกันนะครับเข้ามาดูดกินน้ำเลี้ยงที่ต้นอ้อยของเรานะครับทำให้อ้อยเนี่ยหยุดการเจริญเติบโตแล้วก็ใบจะเหลืองนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับถ้าอ้อยเขามีใบเหลืองนะครับลองไปลอกกาบเขาดูเราจะเห็นว่าจะมีตัวเพี้ยอยู่ด้านในนะครับแต่วันนี้เราก็จะทำการฉีดพ่นน้ำส้มคันไม้นะครับสำหรับวันนี้ที่เราจะฉีดก็มีอยู่3อย่างนะครับจะมีอันนี้คือน้ำส้มคันไม้นะครับแล้วก็จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะครับเป็นยูเรียน้ำที่เราหมักไว้นะครับแล้วก็นี่คือฮอร์โมนเปลือกไข่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมส่วนผสมเพื่อฉีดพ่นกันเลยครับอย่ากวดก่อนนะครับเราหมักไว้นานแล้วใส่ไปประมาณ 3-4 ช้อนก็ได้นะครับก็เป็นยูเรียน้ำครับสวัสดีก็ได้ครับนี่คือตัวที่เราจะมาใช้ไล่เพี้ยไล่แมลงนะครับน้ำส้มขวัญไม้ไปเลยเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วเราก็เทลงในถังฉีดพ่นได้เลยครับเริ่มฉีดกันเลยครับ
จนนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้นะครับรวมกับฮอร์โมนเปลือกไข่แล้วก็จุลลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามต่อไปกันนะครับว่าหลังจากที่เราฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยจะสามารถป้องกันศัตรูพืชจำพวกหนอนกอและเพี้ยได้หรือเปล่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ไร่เติมสุขด้วยนะครับขอบคุณครับ